พี่ดูนพูดถึงภาพยนตร์หน่อยคาแรคเตอร์ของเราครับอยากตายอย่าตายเนาะวันนี้ครับยังไงบ้างเอ่ยครับผมก็ดูนนะครับรับบทเป็นกันละกันใน อยากตายอย่าตายครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบคนหนุ่มคาสโนวาแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้พอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าตัวผมเองไม่เคยได้รับบทที่แบบเป็นแนวนี้มาก่อนครับผมมันยากหรือมันอะไรยังไงสำหรับเราไหมครับสำหรับคาแรคเตอร์นี้ที่ได้รับครับจริงๆมันมีความต่างกับการเล่นซีรีส์มากๆเพราะว่าจริงๆภาพยนตร์มันจะเป็นแบบด้วยความที่มันเป็นความเรียวมากๆแล้วก็คือบทเนี่ยจะเป็นแบบเป็นบทที่ค่อนข้างได้รับมาแล้วก็เล่นเลยไม่ได้เหมือนซีรีส์ที่มีสคริปต์ให้มันจะเป็นความท้าทายอย่างนึงแล้วก็หนังมันจะเป็นหนังแนวไซไฟซึ่งมันเกี่ยวความตายใช่มั้ยฮะมันก็ต้องแบบจินตนาการแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงว่าสมมติเราตายไปเราจะมีความรู้สึกยังไงหรือว่าตอนเราจะตายเนี่ยภาพที่มันจะเข้ามาในหัวมันจะเป็นประมาณไหนมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับมากๆมันต้องเล่นกับ CG อะไรเยอะไหมพี่รุ่นหรือมีพอสมควรนะเพราะมันมีฉากที่มันต้องตายอย่างคราวนี้มันก็จริงไม่อยากสปอยแต่ว่ามันมีฉากที่ต้องตายแล้วกันแล้วคราวนี้มันอาจจะเกิดมาใหม่หรืออะไรยังไงมันก็ต้องใช้ CG เรื่องนี้ได้เล่นกับแบบพี่นักแสดงหลายคนเนาะพี่บังพี่บาสอะไรด้วยแต่เราได้เป็นคู่หรือเข้าฉากหรืออะไรอย่างงี้ด้วยกันไหมสำหรับพี่บาสบาสดุลกับบาสได้เข้าอยู่แล้วครับเป็นคนนึงที่ได้เข้าฉากด้วยกันเยอะที่สุดเลยนอกจากพี่ผลแล้วก็บาสแล้วก็เซนเนี่ย3คนนี้จะเป็นคนที่ผมอ่ะได้เข้าฉากด้วยเยอะที่สุดกระแสจิ้นอะไรก็ยังจันอยู่เนาะพี่บาสดุลพี่ดุลบาสมันก็มีอยู่แล้วครับต้องขอบคุณแฟนๆที่แบบคอยซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ยังไงฝากติดตามในเข้าฉายวันที่19ตุลาคมยังงานอื่นๆงานซีรีส์หรืองานอะไรของพี่ดุลตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างครับมาเล่าหน่อยตอนนี้มีรายการครับ Wildstar Challenge ก็ฉายทุกวันศุกร์ช่องผู้ช่องได้ไหมได้ฉายทุกวันศุกร์นะครับผม5ทุ่มทางช่อง TMF25 ครับแล้วก็มีเนี่ยภาพยนตร์อยากตายอยากตายครับเข้าลงวันที่19ตุลาแล้วก็อาจจะมีผลงานซีรีส์ให้ติดตามชมกันอีกแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาประกาศแล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตามในครับอย่าง Wild Star Challenge หลายคนบอกว่ามันเริ่มแบบสนุกสนานเข้มข้นแต่ละคู่ก็คือไม่ยอมกันและกันเลยครับมันก็เป็นการขิงกันของแบบเพื่อนๆเพราะว่าด้วยความที่เขาจับนักแสดงซีรีส์วายจากหลายค่ายมารวมกันเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างแบบมีสีสันแล้วแต่ว่ารายการเนี้ยมันเป็นรายการที่ค่อนข้างเลียวก็คือเหมือนจับทุกคนมาเล่นเกมกันฉะนั้นแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่มันการแข่งขันระหว่างทุกคนมันจะเป็นแบบสิ่งที่มาจากตัวของคนคนนั้นจริงๆความเป็นธรรมชาติต่างๆครับพวกเรามีใครอยากจะแบบขิงสักคู่ไหมหรือว่าตัวเราอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากขิงใครใช่ไหมขิงใครใช่ไหมพี่ใครดีอ่ะถ้าติดตามรายการก็จะเห็นได้เลยว่าผมเป็นคู่กัดกับใครก็มีกันที่แบบกัดกันแบบเกือบทุกแบบทุก EP เลยก็ถ้าคุณกันเห็นอยู่ก็ฝากด้วย EP นี้เดี๋ยวเจอกันแล้วกับพวกคนอื่นล่ะพี่ยุงพี่ย่นพี่แฝงพี่หลงเสื้อพี่กระชาพี่อะไรเงี้ยหลงลีที่แบบชอบขิงๆกันเขาเรียกน้องชายผมจะได้เขาน้องชายเขาเรียกผมพี่ชายก็จะขิงกันในทีมันเองแล้วจะมีพี่อาร์ตที่ชอบขิงกันนะก็คือฝากติดตามกำลังแบบEP ขึ้นเรื่อยๆความสนุกสนานความเข้มข้นเพิ่มเรื่อยเนาะ Wild Star Challenge เนาะครับผมทรงผมหลายคนแบบว่าพี่ดูนไว้ตรงนี้เป็นแบบทรงอะไรรากไซหรืออะไรอย่างนี้ไหมอ๋ออันนี้เป็นแนวรากไซรากไซเนาะร้อนนิดๆก็จริงๆปกติผมไม่ค่อยได้ไว้ทรงนี้แต่ว่าหลังๆพยายามจะเปลี่ยนลุคละกัน อยากจะเปลี่ยนลุคให้แบบทุกคนได้เห็นผมในหลายๆมุมมองครับเป็นโอป้าเป็นอะไรหรือว่ายังไงมีคนไหนก็ถ้าชอบก็ยังไงฝากคอมเมนต์บอกมีแฟนคลับเข้ามาทักหรืออะไรอย่างงี้มั้ยที่ดูว่าทรงผมว่าเราโอเคนะมันดูแบบว่าโอป้าแบบว่าหล่อๆเท่ๆอะไรอย่างงี้มั้ยก็มีครับเขาก็บอกว่ามันเปลี่ยนลุคมันก็แปลกตาซึ่งปกติผมจะเป็นคนที่แบบชอบฟิกกับทรงเดิมเออใช่แต่พอหลังๆมาก็อยากจะเปลี่ยนบ้างอยากจะออกจากแบบเซฟโซนง่ายๆประมาณนั้นจะทำสีอะไรมั้ยพี่ดูมีคิดมั้ยตอนนี้ยังครับเพราะซีรีส์ที่ต้องถ่ายก็ต้องใช้ผมดำแล้วอาจจะมีหนังในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบก็เลยเป็นสีนี้ดีกว่าโอเคขอบคุณพี่ดุลครับขอบคุณครับ